สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้อาจารย์ตรงๆจะมาขอแนะนำในส่วนของการเขียน IELTS Part Writing Task 1 นะครับซึ่งเป็นการเขียนบรรยายข้อมูลที่ให้มาเช่นอาจจะเป็นกราฟ Table Pie Chart Bar Chart หรือ Diagram นะครับเราลองมาดูกันก่อนเลยเกี่ยวกับ Structure คร่าวๆของการเขียนเนาะลักษณะการเขียนเนี่ยก็จะมีสตรัคเจอร์ที่ตายตัวนะครับเช่นมี introduction มี body conclusion เรียงกันมาในส่วนของ writing task 1 เนี่ย introduction จะเป็นการบอกว่ากราฟแสดงอะไรแบบคร่าวๆเราสามารถ paraphrase มาจากโจทย์ได้นะครับแต่จงจำว่าห้ามลอกโจทย์ลงมาเลยเพราะว่าจะถูกตัดคะแนนได้ในส่วนของบอดี้หรือการแบ่งย่อหน้าก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราต้องแบ่งย่อหน้าตามการ grouping information ซึ่งในวิดีโอคลิปชุดนี้นะครับผมก็จะสาธิตในเรื่องของการ grouping information ให้นักเรียนทุกคนได้ทราบกันด้วยในส่วนของ conclusion นะครับเราก็อาจจะสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับบทที่เราเขียนอาจจะมีการพูดซ้ำยก introduction ลงมาก็ได้นะครับตามแต่ผู้เขียนจะถนัดว่าจะทำการ conclude ยังไงจงจำไว้ว่า task 1 นะครับมีคำที่กำหนดไว้ว่าห้ามต่ำกว่า150คำเพราะฉะนั้นถ้าสมมติต่ำกว่า150คำเนี่ยก็จะโดนตัดคะแนนได้ครับในส่วนของการแนะนำ task 1 นี้ผมได้เลือกกราฟมาสาธิตให้ผู้เข้าสอบดูนะครับผมขออนุญาตอ่านโจทย์กราฟให้ฟังนะครับ The graph below gives information from a 2008 report about consumption of energy in the US since 1980 with projections until 2030. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. เมื่อเราฟังโจทย์ไปแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของกราฟกันนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องคำนึงคือแกนแต่ละแกนนั้นแทนอะไรนะครับจากในส่วนของกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากราฟแสดง US energy consumption by field ในแต่ละปีนะครับตั้งแต่ปี1980ถึง2030เรามาดูเลยนะครับว่าแต่ละแกนแสดงอะไรในส่วนของทางแนวตั้งนะครับหรือแกน Y ได้แทนจำนวนพลังงานนะครับในหน่วยของ quadrillion units นะครับส่วนในส่วนของแกน X เนี่ยได้แทนปีนะครับตั้งแต่ปี1980ถึงปี2030นะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้คือปี2014ใช่ไหมครับมีทั้งแฟกในอดีตรวมถึงการคาดคะเนไปถึงอนาคตด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องคำนึงในจุดนี้ด้วยเพื่อที่จะได้เขียนอย่างถูกต้องนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันในส่วนของ introduction กันเลยนักเรียนทุกคนลืมหรือยังครับว่า introduction จะต้องเริ่มยังไงเราลองดูซิว่ากราฟแสดงอะไรนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมยังจะเก็บแกน x กับแกน y ไว้เพื่อเตือนผู้เขียนเสมอว่าจะต้องดูแกนเสมอว่าเรากำลังเขียนอะไรอยู่นะครับเราลองดูกันนะครับเราอาจจะเริ่มด้วยว่ากราฟแสดงอะไรนะครับ The graph shows energy consumption in the US นะครับผมไฮไลท์คำว่า show ไว้นะครับเพื่อที่จะบอกว่ากราฟแสดงอะไรจากในที่นี้ผมเขียนว่ากราฟแสดงพลังงานที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานะครับอะไรที่สามารถให้อินโฟเมชันเพิ่มขึ้นไปแกน X ครับคือปี from 1980 to 2014นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ครับว่าปัจจุบันคือปี2014และมีการคาดคะเนไปจนถึงอนาคตถึงปี2030ด้วยผมเลยเพิ่มว่า and projected consumption to 2030 projected consumption คือการคาดคะเนพลังงานที่ใช้ไปจนถึงปี2030นะครับ
ในส่วนของการ grouping information ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการเริ่มการเขียนในส่วนของ body ผู้สอบทุกคนอาจจะมีวิธีการ grouping information ต่างกันนะครับซึ่งก็เป็นอิสระเลยว่าเราจะ group ยังไงผมจะแนะนำการ grouping information คร่าวๆตามไอเดียที่ผมจะ group ในการเขียนนะครับผมจะเริ่มต้นเขียนพารากราฟแรกของ body ด้วยการเขียนเทรนด์ของ Petrol and Oil ซึ่งเป็นพลังงานที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับส่วนต่อไปผมจะกรุ๊ป Coal and Natural Gas ไว้ด้วยกันนะครับเป็นพารากราฟที่2ของ Body ส่วนที่3ผมจะพูดเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและนิวเคลียร์นะครับคือ Solar Wind and Hydropower and Nuclear ไว้เป็นพารากราฟที่3ของ Body นะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยผมขออนุญาตเขียนสาธิตบอดี้ในส่วนของ Petrol and Oil อย่างเดียวนะครับเอาละครับผมจะมาเริ่มต้นในส่วนของบอดี้นะครับจากที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่า Petrol and Oil เป็นพลังงานหลักของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับจากกราฟข้างต้นผมจะขออนุญาตนำกราฟของ Petrol and Oil กลับคืนมานะครับPetrol and Oil เป็นพลังงานหลักของสหรัฐอเมริกาผมเริ่มเขียนโดยให้ Petrol and Oil เป็นประธานนะครับ Petrol and Oil are the main fuel sources throughout this period นะครับ Petrol and Oil เป็นประธานและ verb คือ are จะเห็นได้ว่า tense ที่ผมใช้เนี่ยเป็น present tense นะครับทำไมถึงใช้ present tense เพราะว่าเราต้องการบอก facts หรือข้อเท็จจริงนะครับเลยใช้ present tense จึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับแกน x กับแกน y ยังสำคัญอยู่นะครับผมเลยเอาปีมาก็คือแกน x ผมต้องการจะขยายเติมส่วนขยายเข้าไปผมเลยเขียนคอมม่านะครับปี1980พลังงานที่ใช้คือ35ในหน่วยของ quadrillion units นะครับผมเพิ่มส่วนขยายเข้ามา with the use of 35 quadrillion units in 1980นะครับข้อมูลครบแกน x 1980แกน y 35 quadrillion นะครับข้อมูลครบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถข้ามประโยคนี้ไปได้ครับประโยคต่อไปผมเลือกที่จะอธิบายส่วนกลางของกราฟผมเลือกปี2012ขึ้นมานะครับถ้าเราจะอธิบายเทรนด์ของอดีตปี2012คืออดีตนะครับทีนี้เราใช้ past tense ได้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเทรนด์ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนไปถึง42 quadrillion units นะครับผมเริ่มเลยว่าIt ในที่นี้แทน the use of petrol and oil นะครับผมเลือกใช้ verb to rise ในช่อง2คือ rose นะครับ It rose to 42 quadrillion in 2012นะครับอีกรอบนะครับ verb to rise ช่อง2คือ rose นะครับเราอาจจะใช้ to rise to increase หรือ to grow แทนได้นะครับต่อไปเราจะเห็นได้ว่าช่วงแรกตั้งแต่ปี1980มาแนวโน้มค่อนข้างจะผันผวนนะครับผันผวนเราอาจจะใช้คำว่า fluctuation เป็นคำนามนะครับถ้าเป็นกริยาคือ to fluctuate นะครับต่อไปมีอะไรบ้างหลังจากการผันผวนที่มีแล้วนะครับก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1995นะครับตรงนี้เทรนด์ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มที่จะรวบรวมอินฟอร์เมชันคร่าวๆได้แล้วเราเริ่มทำการเขียนเลยนะครับผมเริ่มว่า despite some initial fluctuation เพื่อที่จะทำให้ประโยคเชื่อมโยงกันอย่างสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับ
from 1995 there was a steady increase คือขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ก็จบ information ก็ครบนะครับมีแกน x บอกเวลานะครับและเทรนด์ก็คือ steady increase นะครับทีนี้เนี่ยจากที่ผมบอกว่ามีการคาดคะเนไปถึงอนาคตจนถึงปี2030เพราะฉะนั้นปี2030พลังงานที่ใช้ก็จะไปถึง47ควอดริลเลียนนะครับผมเริ่มเลยนะครับว่า this ผมหาประธาน this แสดงถึง a steady increase นะครับ this แทน steady increase ผมเริ่มเลยนะครับ this is expected to continue ก็คือ steady increase ถูกคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ provide extra information เพื่อที่จะทำให้ประโยคครบถ้วนมากยิ่งขึ้นโดยผมเลือกที่จะเติมส่วนขยายหลังประโยคหลักนะครับ reaching 47 quadrillion in 2030ทีนี้ข้อมูลก็ครบถ้วนแล้วนะครับมีทั้งแกน x และแกน y โดยไม่ได้ตกอะไรไปทั้งสิ้นทีนี้เราจะได้พารากราฟ bodyอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับผมขออนุญาตจบการสาธิตในส่วนของบอดี้เพื่อที่จะ move ไปในส่วนของ conclusion ครับเอาละครับเมื่อเราเสร็จในส่วนของ part body แล้วเราก็มาในส่วนสุดท้ายคือ conclusion หรือส่วนสรุปนะครับในส่วนสรุปเนี่ยเราก็สามารถเขียนสั้นๆให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งที่เราเขียนไปทั้งหมดเลยนะครับผมเลือกที่จะนำกราฟกลับมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเราได้เขียนอะไรไปบ้างนะครับคำสำคัญของส่วนนี้ที่ใช้ในการสรุปเนี่ยอย่างเช่น overall to conclude in conclusion สามารถใช้ได้ทั้ง3คำเลยนะครับผมจะขอใช้ overall ฮะอย่างที่ผมได้กล่าวไปทั้งในส่วนของ introduction และ body นะครับว่า petrol and oil เนี่ยค่อนข้างเป็นเทรนด์ที่สำคัญและสูงเด่นกว่าเทรนด์อื่นๆเลยนะครับผมจะเริ่มส่วนสรุปโดยประโยคนี้นะครับ The US will continue to rely on fossil fuels ผมใช้ fossil fuels เพราะว่าผมไม่อยากจะซ้ำคำว่า petrol and oil แล้วนะครับและในส่วนของนิวเคลียร์แล้วก็พลังงานทางเลือกซึ่งได้แก่โซลาร์วินและไฮโดรพาวเวอร์เนี่ยก็จะต่ำกว่าพลังงานอื่นๆมากนักซึ่งไม่สำคัญนะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นส่วนขยายของประโยคหลักเมื่อสักครู่ผมเริ่มด้วยการเขียน with sustainable and nuclear energy sources remaining insignificant insignificant ก็คือไม่สำคัญนะครับเท่านี้แล้วครับเราก็จบในส่วนของ conclusion เขียนสั้นๆแล้วก็เห็นภาพรวมในสิ่งที่เราเขียนไปในบทเขียนทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่า IELTS Writing Task 1เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่มีข้อมูลเยอะรวมถึงเขียนได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมองดีๆแล้วเนี่ยจะพบว่ามี structure ที่ค่อนข้าง fix แล้วก็มีคำศัพท์ที่ใช้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าผู้เข้าสอบได้หมั่นฝึกฝนรวมถึงมีการเตรียมคำตอบจะทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าถ้าหมั่นฝึกฝนอยู่บ่อยๆเนี่ยผู้เข้าสอบสามารถทำคะแนนสูงได้อย่างไม่ยากมากนักครับ